วัสดีกับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำที่บ้านจะทำผัดพริกผัดขิงกับไก่นะคะ so we are going to fry the chicken with the onion ginger and ear mushroom and so this is a Thai style that we love to have it we also have some spring onion but I have to get it from my freezernะคะก็เราก็จะผัดไก่กับขิงแล้วก็เห็ดหูหนูกันนะคะเมนูสบายๆเราก็มีเต้าเจี้ยวหวานด้วยนะของที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาเรียกว่าเต้าโจมานิสแปลว่าหวานนะคะนี่เราก็ตั้งไฟตั้งกระทะเอาไว้ร้อนแล้วซึ่ง so this is a pan that we put intoThe stove and then we add mặn นะคะ add oil for for fine baking นะคะอันนี้ oil สำหรับผัดนะคะซึ่ง olive oil เนี่ยก็จะมีสำหรับผัดสำหรับทำน้ำสลัดต่างกันเราก็ใส่กระเทียมเลย so this is garlic that I put it in garlicกระเทียมใส่ลงไปนะคะกาลิกวีพุกอินขยายให้หน่อยเดี๋ยวเราก็ใส่เต้าเจี้ยวหวานลงไปกระทะนี้จะร้อนมากเลยนะคะเนี่ยแล้วเราก็ต้องรีบใส่ลงไปจริงๆแล้วเราทำง่ายๆคือ everything is in there because the pan is quite hot as well as theyeah mushroom กระทะนี้จะร้อนมากดังนั้นเราใส่ไปพร้อมกันเลยค่ะแล้วก็ผัดไปบอกจริงๆกระทะนี้ร้อนมากทำง่ายๆ so everything mix into one pan The pan is quite hot, so we add in everything and then